ายไปทั่วโลกนะครับกระจายไปทั่วโลกแล้วก็ผมคิดว่ามันก็มีแรงงานไปที่มากกว่าผมพยายามจะไม่ให้เข้ามาที่ตึกใหญ่เรามีการตั้งเขาเรียกว่าพ่อผู้ตรวจนอกเนี่ยก็คือ UI คลินิกนะฮะวัสดุสมรภูมิเราประเมินนะครับว่าวันนี้เนี่ยเรามีสำรองเนื่องจากว่ามันเราก็สั่งซื้อแต่ว่าไม่มีของมาส่งแต่ระหว่างนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามีนะครับหน้ากากที่ส่งมาได้เนี่ยว่าสิ่งที่เรากล่าวคือตำแหน่งนั้นอ่ะเป็นตำแหน่งที่ควรใช้เราไปใส่ในฟิวผ่าตัดนะครับแต่สำหรับถ้าป้องกันเชื้อไวรัสอะไรต่างๆเนี่ยน้ำลงน้ำลายมาแตกอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับมันแห้งก็ไม่เป็นไรผมว่าเราไปฟังประกาศนะฮะของสมาคมโรคติดเชื้อนะฮะทุกคนคงได้ยินหน้ากากผ้าคงป้องกันไม่ได้แต่ต้องเรียนว่าอันนี้คือป้องกันโรคติดเชื้อนะฮะแต่ในการในห้องผ่าตัดเราไม่ได้บอกว่าเราผ่าตัดคนโรคติดเชื้อนะฮะคือผ่าตัดคนไข้ทั่วไปที่เรามีการผ่าตัดรักษาจากพยาบาลอยู่ในภาวะปกติเพราะฉะนั้นเราคิดว่าไม่ใช่เป็นการติดเชื้อเพราะฉะนั้นเราพยายามจะพยายามเก็บหน้ากากอนามัยไปสู่ในจุดที่มีความเสี่ยงสูงสุดนะครับในการป้องกันบุคลากรเราก็เลยคิดว่าเราก็เลยว่าอันดับแรกเราก็พยายามจะเอาส่วนที่โอกาสเสี่ยงที่ไม่มีการติดเชื้อไว้ก่อนก็คือในห้องผ่าตัดนะฮะในห้องผ่าตัดเราก็เลยใช้เป็นหน้ากากผ้าเข้ามาในส่วนนั้นเพราะเราคิดว่าเรามีการสกรีนเรามีการคัดกรองเป็นอย่างดีแล้วว่าโอกาสติดเชื้อน้อยนะครับก็เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เกิดว่าเอ๊ะทำไมมีการพูดไปว่าเอ๊ะมันจะป้องกันได้หรือเปล่าแต่จุดนั้นไม่ใช่เป็นจุดติดเชื้อนะฮะเป็นจุดที่ปกติในที่เราทำการบริการทั่วไปอยู่นะครับนั่นก็คงเป็นประเด็นอันหนึ่งแล้วก็ผมคิดว่าในส่วนหน้างานต่างๆหรือว่าในคนไข้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไม่ใช่โควิด-19 นะฮะเป็นการติดเชื้อที่ส่วนใหญ่แล้วเราจะป้องกันบุคลากรเราเช่นมีการติดเชื้อพวกเป็นน้องเป็นอะไรชัดเจนพวกนี้เราก็จะมีหน้ากากอนามัยให้เป็นส่วนๆแต่ถ้าผ่าตัดทั่วไปเรายังเป็นหน้ากากผ้านะครับในวันนี้เราเริ่มใช้ตั้งแต่เมื่อวานนะครับก็เรียนว่านั่นก็คือเป็นจุดที่ทำให้เกิดประเด็นว่าในสื่อต่างๆก็ออกไปว่าเอ๊ะทำไมมันจะป้องกันได้ไหมเราเรียนว่าเราต้องเก็บหน้ากากอนามัยในส่วนที่มีความเสี่ยงจริงๆณวันนี้แต่ถ้าณวันนี้เนี่ยพรุ่งนี้มาลืมนะครับทั้งสามผอ.ก็บอกผมถ้าเขาส่งมาให้ผมอีกวันละหมื่นนะผมจะใช้ปกติเลยนะครับเราไม่มีเพียงแต่ว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าไม่มีหน้ากากอนามัยใช้ในหน้าในส่วนที่เป็น UI หรือ UI คลินิกนะหมอเสี่ยงมากครับบุคลากรทางการแพทย์มีความเสี่ยงมากก็เลยคิดว่าตอนนี้เราจะตัดในส่วนที่มีความเสี่ยงใช้ก่อนแล้วก็ส่วนที่มีความเสี่ยงน้อยเราจะใช้หน้ากากผ้าก็เรียนว่ามันก็อาจจะไม่ 100% แต่ณวันนี้เป็นสิ่งที่คณะแพทยศาสตร์กับสามโรงพยาบาลทําในสิ่งที่ควรจะทําได้ดีที่สุดนะครับถ้ามันขาดจริงๆเนี่ยเราไม่รู้เราจะมีอาวุธไหนในป้องกันบุคลากรเราในการตรวจผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงมากกว่าผู้ป่วยปกตินะครับนั่นก็คือสิ่งที่เป็นไปได้ก็เรียนว่าจากถ้าเราใช้เต็มที่จริงๆณวันนี้เราอาจจะมีหน้ากากอนามัยใช้ประมาณ 50% แต่ถ้าเราทำนโยบายอย่างนี้แล้วก็เมื่อกี้ผมเรียนว่าก่อนที่จะพบทุกท่านนะครับเรามีการประชุมว่าในหน้างานที่อาจจะมีความเสี่ยงน้อยอาจจะต้องช่วยกันนะครับก็อาจจะต้องหาหน้ากากอนามัยด้วยตัวเองต่างๆเพื่อลดการใช้ในหน้ากากอนามัยในส่วนที่ยังไม่จำเป็นนะครับถือว่าเราเมื่อกี้ท่านผอ.อาชวัฒน์ก็บอกว่าเราคงจะมีหน้ากากอนามัยที่เป็นแบบผ้าเข้ามาในส่วนของบุคลากรเราในจุดที่ไม่มีความเสี่ยงหรือเสี่ยงน้อยนะครับก็เรียนอยากให้ทุกท่านทราบว่าจริงๆโรงพยาบาลก็กับทางคณะแพทย์ไม่ใช่ว่าโอ้มีแล้วเราประหยัดการใช้เนาะมันเกิดเหตุการณ์ในสภาวะที่มันไม่ปกติจริงๆก็เราก็พยายามบริหารจัดการเต็มที่แล้วก็ถ้าเราขาดก็ประมาณเราว่าประหยัดนะฮะอันนี้งบมาเรามีนะเราจัดเพื่อจะป้องกันในส่วนที่เต็มที่แต่ว่าองค์กรหรือว่าบริษัทในการผลิตไม่พอนะครับเพราะแต่ละวันเชื่อไหมครับมีการใช้หลายล้านนะฮะหลายล้านใบหลายล้านชิ้นนะฮะต่อวันนะครับก็อยากให้ทุกท่านเข้าใจแล้วก็ทางผู้บริหารจริงๆนะทั้ง4ท่านที่นั่งตรงนี้เราประชุมกันทุกวันนะฮะเพื่อจะรับรองเพื่อจะทำให้ดีที่สุดแต่ผมคิดว่าบุคลากรที่มีความเสี่ยงในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้เราถือเป็นบุคลากรที่เสี่ยงสัมผัสจำเป็นต้องดูแลอย่างดีแต่ดูลักษณะการโพสต์ก็น่าจะเป็นคนในองค์กรก็อาจจะเป็นความไม่เข้าใจ
ก็อาศัยเวทีนี้นะครับที่แจ้งให้ประชาชนทั่วไปแล้วก็อาจจะเป็นการลำพึงลำพันในส่วนที่เคยปฏิบัติแล้วเมื่อก่อนเคยใช้หน้ากากอนามัยตอนนี้ไม่มีหน้ากากอนามัยใช้ก็รู้สึกเหมือนกับกระทบกระเทือนนิดนึงก็อาจจะเผลอที่จะพูดไปนะครับในส่วนนี้ก็คือยังไม่ได้มีการสืบค้นอะไรใดๆเพราะว่ามันแต่มันก็จริงๆมันก็กระทบภาพลักษณ์ขององค์กรนะครับแต่ว่าในอารมณ์ในช่วงที่วิกฤตอะไรแบบนี้เนี่ยหลายคนก็มีอารมณ์ที่แตกต่างกันไปผมเชื่อว่าทุกคนก็คงจะคำนึงคงจะคิดหวังดีนะครับนะคงจะเป็นแบบนั้นมากกว่าเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าถ้ามีอะไรก็คงจะค่อยๆคุยกันชี้แจงให้เขาเข้าใจได้ครับผมครับ